สวัสดีครับผมผู้ดูแลเว็บไซต์ forestturbine.blogspot.com นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับล็อตไซส์นะครับคืออะไรนะครับล็อตไซส์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นหรือในการเทรดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็คือปริมาณนะครับมันก็คือปริมาณการลงทุนนั่นเองนะครับเช่นถ้าหุ้นอย่างเงี้ยก็จะมีขั้นต่ำถูกไหมครับขั้นต่ำในการซื้อนะครับอยู่ที่100หุ้นเงี้ยครับซึ่งยิ่งถ้าเราซื้อเยอะนะครับถ้าราคาหุ้นมันขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้กำไรเยอะก็เหมือนกันนะครับล็อตไซส์ถ้าเราใช้ล็อตเยอะนะครับเราก็จะได้กำไรเยอะนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้ามันขาดทุนมันก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูนะครับล็อตไซส์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบเนี้ยนะครับใน Xnet เนี่ยนะครับล็อตไซส์มันจะแบ่งผมจะแบ่งออกเป็น2บัญชีนะครับเป็นบัญชีมินินะครับมินิแล้วก็เซนนะครับบัญชีมินิเนี่ยนะครับล็อตไซส์ของมันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 0.01 นะครับจนถึงนะครับ8นะครับแต่ถ้าบัญชีเซนนะครับสำหรับบัญชีเซนเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ 0.01 นะครับจนถึง1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อตจะตันนะครับตันที่1นะครับบางครั้งเนี่ยในการใช้ EA ในการเบิ้ลล็อตในพวกนี้นะครับก็ไม่สามารถเปิดล็อตได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทริคตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในการเพิ่มล็อตนะครับว่าแล้วถ้าเราจะเปิดล็อต2ล็อต3อะไรพวกนี้เราจะใช้ยังไงนะครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับในการซื้อขายนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับก็คือล็อตนั่นแหละนะครับเราก็เลือกล็อตตามความเหมาะสมนะครับทีนี้มาดูความหมายของมันนะครับผมจะอธิบายตรงบัญชีมินิก่อนนะครับบัญชีมินินะครับถ้าเราใช้ล็อต 0.01 เนี่ยนะครับก็คือกำไรขาดทุนเนี่ยจุดละ 0.01 ดอนนะครับถ้าล็อต 0.1ก็ตรงตัวครับกำไรขาดทุน 0.1 ดอนนั่นเองนะครับถ้าล็อต1ก็กำไรขาดทุนจุดละ1ดอนนะครับถ้าล็อต8ก็จุดละ8ดอนนั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันนะครับบัญชีเซนนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยนะครับเท่ากับ100เซนนะครับก็คือถ้าใช้ล็อต 0.01 นะครับก็คือกำไรขาดทุนจุดละ 0.01 เซนนะครับ 0.1 ก็บวกลบจุดละ 0.1 เซนนะครับ1ก็1เซนนะครับอันนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าบัญชีเซนมันไม่มีนะครับมันตันที่1นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรนะครับในการคำนวณ นะครับว่าถ้าเราใช้ล็อตเท่านี้นะครับมันขึ้นไปกี่ปิ๊บนะครับแล้วกำไรขาดทุนเท่านี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบายนะครับบายถูกไหมบายนะครับที่ล็อต 0.01 ครับปรากฏว่ากราฟมันขึ้นถูกไหมครับกราฟมันขึ้นไป100ปิ๊บเพราะฉะนั้นเราก็ได้กำไรถูกไหมครับบายกราฟขึ้นได้กำไรเนาะกำไรเท่าไหร่นะครับคำถามคือกำไรเท่าไหร่ก็คือเอา 0.01 นะครับไปคูณกับจำนวนปิ๊บที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ100ก็ได้ประมาณ1เหรียญนั่นเองนะครับบวก1เหรียญแต่ถ้าเราเซลล์นะครับเซลล์ 0.01 นี่นะครับแล้วปรากฏว่ากราฟมันขึ้นนะครับก็ขาดทุนถูกไหมครับขาดทุนขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะ200อย่างนี้นะครับ200ปิ๊บแสดงว่าเราก็ขาดทุนเท่าไหร่ครับก็เอา 0.01 เนี่ยไปคูณ200นั่นเองก็เท่ากับติดลบ2เหรียญ นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ผมบาย 0.1 นะครับแล้วกราฟมันขึ้นนะครับไป100ปิ๊บนะครับบายได้กำไรถูกไหมครับก็ได้กำไรเท่าไหร่ก็0.1เนี่ยไปคูณกับ100นะครับ
ก็จะเท่ากับ10เหรียญนั่นเองนะครับบวก10เหรียญจะเห็นว่าถ้าเรายิ่งใช้ล็อตเยอะนี่นะครับกำไรยิ่งเยอะล็อตน้อยกำไรน้อยขาดทุนน้อยนะครับล็อตเยอะกำไรเยอะขาดทุนเยอะนะครับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่นถ้าผมบายนะครับบายที่จุด A เนี่ยบายที่ล็อตไซส์ 0.01 นะครับขึ้นไป10ปิ๊บนะครับคูณกลับมาเป็นเงินก็คูณ10ก็จะได้ 0.1 เหรียญ นะครับแต่ถ้าผมใช้ล็อต 0.1 ล่ะ 0.1 ขึ้นไป10ปิ๊บก็คูณกับ10ก็จะได้เป็น1เหรียญ นะครับแต่ถ้าใช้ล็อต1นะครับก็คูณ10ก็จะได้เป็น10เหรียญ นั่นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้ล็อตเยอะนะครับเราก็ได้กำไรเยอะขาดทุนเยอะเช่นกันนะครับบวกนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเช่นผมบายนี่นะบาย 0.01 นะขึ้นไป200พิปนี่นะครับก็เอา210คูณก็จะเป็น 2.10 ดอนนั่นเองบวกก็ง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆถ้า 0.1 ก็คูณ 210 ก็จะเท่ากับ 21.0 เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างในโปรแกรม MT4 นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดล็อตให้ดูนะครับล็อตแรกที่ผมจะใช้คือ 0.01 นะครับขาดทุนจุดละ 0.01 เหรียญ นะครับอันนี้เป็นบัญชีมินินะครับทดลองนะครับผมลองบายดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ติดลบไป13จุดนะครับล็อตไซส์ 0.01 นะครับก็คือเอา 0.01 ไปคูณกับปิ๊บนั่นเองนะครับคูณกับ20เนี่ยก็ได้ 0.21 นะครับจะเห็นว่าราคาปิ๊บกับราคาเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะว่ามันมีค่าสเปซบวกเข้ามานะครับนั่นเองนะครับก็ราคาจะใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราคำนวณนะนี่ก็คือล็อต 0.01 นะครับขาดทุนจุดละ 0.01 เหรียญ นะครับต่อไปผมจะใช้ล็อต 0.1 ดูนะครับในนี้มันไม่มีเราก็ต้องพิมพ์เองนะครับ10นะครับแล้วก็บายดูเห็นไหมครับตัวนี้ก็ขาดทุนไป12จุดนะครับ12จุดก็12ไปคูณ 0.1 นะครับก็เป็น 1.2 นะครับ 11จุดเงี้ยนะก็ไปคูณก็เป็น 1.1 เงี้ยนะครับอาจจะมีเนี่ย15เนี่ยครับ15ก็13 1.3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรายิ่งใช้ล็อตเยอะนะครับกำไรขาดทุนยิ่งเยอะนะครับต่อไปดูล็อตไซส์อันอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นล็อต1นะครับผมเคยโดนนะตอนเล่นใหม่ๆนะครับก็คือไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับก็คือเห็นแล้วมันใจร้อนนะอยากเปิดออเดอร์เงี้ยแต่ลืมดูล็อตนะครับใช้ล็อต1นะครับทุน100เนี่ยหายปั๊บหายเร็วมากนะครับไม่ถึง2นาทีที่ทำเนี่ยโอเคครับเพราะฉะนั้นการเทรดเราจะต้องดูล็อตเป็นอันดับแรกนะครับโอเคนะครับผมบายนะบายล็อต1นะครับเห็นไหมครับเราขาดทุนติดลบไป16จุดก็16เหรียญอย่างเงี้ยนะครับ15จุดก็15เหรียญจุดละ1พูดง่ายๆคือล็อตละ1จุดละ1เหรียญนั่นเองนะครับลองดูล็อต8บ้างนะครับมาดูล็อต8นะครับสูงสุดเลยนะครับ
จุดละ8เหรียญ นะครับก็คือถ้าติดลบไป18เนี่ยก็เอาไปคูณ8เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ล็อตเยอะนะครับเราจะยิ่งติดลบเยอะกำไรก็ยิ่งเยอะนะครับดูออเดอร์นี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นบวกเลยนะครับ3จุดนี้นะครับ4จุดนี้นะ4จุดก็4คูณ8ก็32นะครับเนี่ย8จุดอย่างเงี้ยนะครับ66เหรียญอย่างเงี้ยนะแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับก็ได้กำไรมาแล้วโอเคครับสำหรับเรื่องล็อตไซด์ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ